พอจ๊อตออกมาทำชาแนลของตัวเองครับพี่ยากไหมวะใจหายไหมวะกับการที่ต้องออกมาลุยแล้วอ๋อโอเคนี่เธอสกิปไปประมาณ 3-4 ปีช่วงวีอาร์โซมันก็จบลงไปก็ทีแรกก็เหมือนอกหักนะพี่ไม่ทำละเบื่ออาจจะไปหาอะไรอย่างอื่นทำสักพักก็สุดท้ายไม่พ้นพี่หนีไม่พ้นไม่ได้หรอกได้หนึ่งอย่างที่ผมหยุดไปประมาณ 3-4 เดือนแล้วผมรู้สึกหอยหามากคือ 3-4 เดือนนั้นผมก็ยังคงทำ IG ผมเขียนบล็อกบ้างไปเขียน traveling บล็อกบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันตอบโจทย์เราได้ไม่มากพอผมอ่ะโหยหาสิ่งที่แบบเราทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเหมือนแบบเราเป็นหินนะพี่แล้วหินมันร่วงลงน้ำอ่ะแล้วมันเกิดแรงกระเพื่อมในบ่อน้ำนั้นอ่ะใช่ซึ่งอันนั้นก็คือสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นบนโซเชียลเนี่ยเหมือนคลิปนี้พอออนแอร์เราไลฟ์คุยกันอยู่ก็มีแรงกระเพื่อมโอเคมันเป็นไลฟ์ปุ๊บมันก็กระเพื่อมทันทีผมอ่ะโหยหาสิ่งนี้การที่ได้ทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันเกิด consequences ต่อไปเรื่อยๆตอนซึ่งกลับมาทำใหม่คือเริ่มต้นจากจอร์จคนเดียวใช่ป่ะมีผมกับน้องชายอิดชื่อต้นกล้า2คนแล้วก็มีน้องอีกคนนึงที่จริงๆก็ตั้งแต่วีแล้วชื่อจุ้ยเขาเป็นตากล้องสนิทกันผมรับจุ้ยเข้าทำงานผมก็เลยเฮ้ยจุ้ยถ่ายให้กูหน่อยกูจะถ่ายรายการแล้วต้นกล้าตอนนั้นยังอยู่ญี่ปุ่นก็ทำแคสเกมไปผมอยู่ฝั่งนี้ผมจะทำกับข้าวผมก็ทำกับข้าวไปตอนนั้นยังไม่เป็นรับทราบพี่โซเชียลมันเริ่มดังยังไงจอนดังแล้วพี่ดังแล้วผมว่าวีอาร์โซปีแรกปี2ก็บูมแหละคนไทยรู้จักคำว่าโซเชียลมีเดียแหละแล้วณวันนี้คนในบริษัทรับทราบตอนนี้มีกี่คน16 17คนพี่เป็นเพื่อนกันหมดเลยไหมเป็นเพื่อนกันหมดพี่ทำงานกับเพื่อนมีความลำบากไหมแบบไม่กล้าด่ากันสั่งงานทะเลาะกันในแบบเพื่อนอ่ะคือพอมันเป็นเพื่อนทำงานด้วยกันมันจะมีความจะกล้าด่าก็กล้านะแต่บางทีไม่กล้าก็ไม่พูดเลยอะไรเงี้ยผมเข้าใจนะผมเข้าใจนะผมว่าเรื่องเดียวที่เป็นปีศาจที่สุดคือเรื่องเงินถ้าเงินเคลียร์ทุกอย่างก็โอเคส่วนเรื่องแบบmindset perspective วิธีการผมว่าพวกนี้ค่อยๆตะล่อมค่อยๆ คุยกันได้ค่อยๆจูนกันได้ทั้งตัวผมเองด้วยทั้งตัวคนอื่นด้วยแต่จริงๆจะบอกว่ารับทราบเป็นเพื่อนกัน16คน17คนเดี๋ยวคนเข้าใจภาพผิดโดยส่วนใหญ่แล้วจะแบ่งเป็นรุ่นตัวแก่กับรุ่นตัวเด็กแต่ในมุมมองผมอ่ะผมมองทุกคนเป็นเพื่อนเหมือนกันหมดแล้วมีเปิดรับคนนอกมั้ยหรือว่าจริงๆแล้วรับทราบจะเป็นแบบเพื่อนบอกต่อเพื่อนกันมาเป็นแบบเปิดพี่เปิดแล้วแต่ว่าไม่ได้เปิดมา2ปีแล้วเรากรองคนยังไงสกิลเพลย์ก่อนสมมติหาตัดต่อก็คือดูพอร์ตเลยจะหาตำแหน่งไหนก็คือดูพอร์ตแหละพี่เพราะว่าเราไม่เคยเปิดรับครีเอทีฟเพราะครีเอทีฟเราทำอยู่แล้วฉะนั้นก็คือมันเป็นดิวตี้ที่เราเห็นสกิลเพลย์เขาได้แล้วคนไหนที่สกิลเพลย์ผ่านปุ๊บเราก็โอเคค่อยมานั่งคุยกันว่าอยู่ร่วมกันได้ไหมแมทช์กับคนเก่าๆได้หรือเปล่าเท่านั้นเองพี่ในแชทมีบอกว่าแล้วพูดถึงกฎที่ห้ามต่อยกันใครต่อยกันให้ช่วยตัวเองอีกฝั่งนึงเนี่ยอันนี้จริงไม่จริงครับคุณจอนจริงจริงสมมติคุณต่อยใช่ป่ะปั้งพอเคลียร์กันคุณต้องช่วยคุณต้องเหนียวให้มึงผมรู้สึกว่านี่คือเรื่องที่ผมภาคภูมิใจมากแล้วผมอยากจะแต่งตั้งตัวเองว่าเป็นจีเนียสที่คิดกฎนี้ขึ้นมาแล้วจะให้ไปต่อยผู้หญิงไหมจ๊อบไม่ได้อะไรกฎนี้ไม่นับรวมผู้หญิงพี่โอ้แต่เอาลับตามีผู้หญิง2คนกฎนี้มันโคตรจะโหประเทืองปัญญาสุดๆอ่ะเพราะว่าพอพี่อาร์ตเห็นว่าพี่เผือกอ่ะเริ่มโมโหพี่อาร์ตแล้วเห็นพี่เผือกกำหมัดแล้วอ่ะพี่อาร์ตจะวิ่งหนีทันทีเลยมีไหมแบบป้อนตีนในอยากโดนหมัดอย่างเงี้ยแบบมาโอเคไม่เคยเกิดขึ้นตั้งแต่ตั้งกฎนี้มาไม่เคยเกิดขึ้นเลยอยากลองมือคนนี้บ้างมาเลยเดี๋ยวได้เป็นเส้นหมี่ในกระบวยยังไม่เคยเกิดในการต่อยกับเกิดขึ้นหลังจะมีกฎนี้แสดงว่าก่อนหน้านี้ก็แบบความเป็นเพื่อนกันมันก็มีทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างฮะมีบ้างพี่ผมว่าทุกคนมันแยกแยะกันได้นะถ้ามันเป็นแค่เรื่องงานกับเรื่องเพื่อนผมว่าแม่งธรรมดาแต่ถ้ามีงานมีเพื่อนมีเงินหรือมีเพื่อนกับมีเงินอันนี้มีปัญหาต้องเคลียร์แต่แรกใต้โต๊ะทำงาน Meet the Boss